พราะตำรวจก็พูดเองผบ.ตร.พูดเองทุกวันนี้ทุกคนชาวหนองชาวเน็ตพวกเราทุกคนที่อ่านข่าวได้แต่จินตนาการครับคิดเองเออคิดเองเออเองยังไม่มีใครเห็นหลักฐานจนวันนึงเขาบอกว่าโอเคแหละที่ตำรวจเขากล้าพูดเพราะอะไรหนึ่งเขาบอกเขาเห็นหลักฐานแล้วหลักฐานนี่แหละบ่งบอกได้เลยว่านั่งบนเรือแล้วตกเข้ามาครับซึ่งตำรวจเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้นะฮะ26เมษายนผบ.ตร.เนี่ยและทางผบ.ตร.ไม่ได้สั่งให้ทำการสอบสวนประเด็นใดเพิ่มเติมเลยนะโดยเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจากนั้นปุ๊บเมื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำทุกอย่างพยานหลักฐานครบหมดแล้วก็จะส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป26เมษายนจะมีการชี้แจงทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์เรื่องเรือลำเกิดเหตุวันนี้คำตอบที่คนต้องการคืออะไรเรือเขาบอกมีสองสามลำด้วยซ้ำไปเขาว่ากันยังบอกว่ามีคนโป๊ะด้วยว่าไม่ใช่เรือไม่ใช่มีลำเดียวจนในขณะเดียวกันความผิดอัตราโทษข้อเท็จจริงไปจนถึงประเด็นที่คนอยากจะรู้ที่สุดว่าฉี่หรือเปล่าใช่ฉี่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ที่ประชาชนสงสัยและหลายคนสงสัยด้วยขนาดนี้พยานหลักฐานบ่งชี้ว่าความผิดฐานกระทำประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายเนื่องจากอะไรฮะบาดแผลตามร่างกายนั่นน่ะเข้ากับใบพัดเรือโอ้นี่คนละอย่างอ่ะคุณอัจฉริยะนะพูดคนละแบบเลยคุณอัจฉริยะเขาบอกอาชญากรรมแต่อันนี้ทางตำรวจเฮ้ยสติคือปรากฏว่าใบพัดเรือเนี่ยบาดแผลนั้นน่ะเข้ากับใบพัดเรือครับจึงความเห็นจะสรุปสำนวนชนิดมั่นใจว่าสามารถชี้แจงให้ประชาชนหายสนใจได้แล้วก็หากอัยการมีข้อสงสัยต้องการให้สอบสวนเพิ่มเติมตำรวจก็ยินดีทำทางด้านตำรวจเขาบอกเลยครับอีกประเด็นนึงที่คุณอัจฉริยะนำหลักฐานใหม่มามอบให้กับพนักงานสอบสวนนั้นน่ะตำรวจเขายินดีรับฟังนะฮะแล้วก็รวบรวมหลักฐานเข้าสู่สำนวนแต่เชื่อว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ตำรวจมีหมดอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วก็อยากฝากถึงประชาชนการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการเนี่ยมีหลายฝ่ายรวมถึงมีพนักงานสืบสวนกองพิสูจน์หลักฐานก็จะมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานของคนเดียวหรือเปล่า มาดูฝั่งของทนายเดชาบ้างดีกว่าคุณผู้ชมทนายเดชาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก็จริงๆอ่ะเรื่องราวนี้ที่คุณอัจฉริยะออกมาพูดถึงอะไรแบบนี้ทนายชาระบุไว้บอกว่าสำนวนคดีอ่ะมันปิดแล้วแล้วก็จะแถลงจะแล้วคุณอัจฉริยะจะพูดไปเพื่ออะไรจะแถลงไปทำไมแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆตำรวจมีครบถ้วนแล้วทำไมถึงอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่อันนี้เพราะทนายเดชาตั้งคำถามแล้วก็ข้อที่3เนี่ยตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญเรื่องของแสงของคุณอัจฉริยะไปทำไมถึงไม่ไปพบตำรวจเพราะอะไรและอ้างว่านี่คือพยานหลักฐานสำคัญอันนี้ทนายเขาก็ตั้งข้อสงสัยครับผมนะฮะ4ครับที่ขู่ว่าจะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนพูดจริงหรือว่าพูดเล่นทำไปแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรหรือมีหลักฐานอะไรก็ว่ามาที่ตำรวจทำผิดกฎหมาย5ครับสิ่งที่แถลงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่นะฮะจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรในฐานะที่เป็นคนหิวแสงคนหนึ่งนะครับทนายเดชาบอกว่าพอเถอะหยุดได้แล้วทำไปกินแสงเข้าไปจนตากผ้าไม่แห้งแล้วตอนนี้จุ๊กรูจุ๊กรูเหรอเขาว่างั้นครับผมนะอันนี้คือเรื่องแตงโมที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด26เราได้รู้แล้วล่ะว่าเป็นยังไงเพราะตำรวจเขาค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควรค่ะว่ามีพยานหลักฐานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมที่จะแถลงค่ะให้กับประชาชนรับทราบได้เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์